ค่ะเจนแคทนิดพีเจคลิปนี้นะคะจะมาบอกวิธีการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนค่ะเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจง่ายและได้เห็นภาพนะคะเจนขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ทั้ง2เครื่องให้ดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายเป็นฝั่งของเจ้าของห้องกันก่อนเลยค่ะกดไปที่แมทเลือกเมนูเฟนแมทจะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะคะให้เรากดไปที่ฝั่งซ้ายคือการสร้างห้องเปิดเซตพาสเวิร์ดคือการตั้งรหัสผ่านกดมาที่ช่องพาสเวิร์ดใส่ตัวเลขรหัสผ่านตามที่เราอยากจะตั้งเลยค่ะแต่ต้องใส่ให้ถึง8ตัวนะคะนี่เจนก็ตั้งมั่วๆไปเลยค่ะ55 22 44 33แล้วก็กดตกลงค่ะให้เราก๊อปปี้เลขห้องแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนค่ะหลังจากที่เราก๊อปปี้เลขห้องส่งไปให้เพื่อนแล้วมาดูจอฝั่งขวาบ้างค่ะเป็นฝั่งของคู่กระชับมิตรนะคะกดไปที่แมทเลือกเมนูเฟนแมทจะขึ้นหน้าตามาแบบนี้ให้เรากดไปทางช่องฝั่งขวาแล้วก็กรอกเลขห้องตามที่เจ้าของห้องทางฝั่งซ้ายส่งมาให้เราเลยนะคะจะขึ้นรายละเอียดต่างๆของเจ้าของห้องจากนั้นให้กดตกลงเลยค่ะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดตามที่เจ้าของห้องตั้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาทางซ้ายนะคะมาดูรหัสผ่านของห้องที่สร้างไว้ค่ะรหัสผ่านที่สร้างไว้คือ55 22 44 33กลับมาที่จอขวาเราก็ใส่เลขห้อง55 22 44 33ไปเลยค่ะแล้วก็กดตกลงวิธีสร้างห้องเล่นกับเพื่อนแบบใหม่ไม่ได้ใช้เลข ID เลยนะคะกลับมาดูจอซ้ายค่ะเจ้าของห้องสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับแมตช์การเล่นได้ทุกอย่างเลยนะคะส่วนฝั่งขวาคู่กระชับมิตรจะไม่สามารถตั้งค่าใดๆได้เลยค่ะพอเราพร้อมกระชับมิตรแล้วแล้วก็กดไปที่สตาร์ทแมตช์พร้อมๆกันเลยค่ะถ้าถามว่าจับคู่นานไหมไม่นานนะคะถ้าเทียบกับภาคที่แล้วนานกว่าเยอะเลยค่ะหลังจากที่เราจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่สามารถตั้งค่าแมตช์การเล่นได้นะคะทำได้แค่เปลี่ยนชุดเหย้าชุดเยือนค่ะพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Catnip ด้วยนะคะบ๊ายบาย